ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้ตรงหน้านานาจะมีปลานิลตัวโตเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเอาเจ้าปลานิลเนี่ยนะคะมาทำเป็นปลานิลกรอบผลไม้3รสส่วนวันนี้เนี่ยนานาเนี่ยจะมาแชร์เคล็ดลับการแล่ปลาเป็นชิ้นให้สวยงามหลังจากเราแล่ปลาเป็นชิ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาปลาชิ้นสวยๆของเราเนี่ยมาทำเมนูข้าวซอยปลานิลกันค่ะเวลาได้ปลามาจากตลาดแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะควักไส้ควักเหงือกออกมาหมดละสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องจัดการแล่เนื้อปลาออกมาก่อนที่จะแล่เนี่ยนะคะเจ้าครีบต่างๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยตัดออกได้เลยใช้กรรไกรที่เป็นกรรไกรครัวเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่าตรงนี้นะคะต้องตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบาดมือเราตอนเวลาเราแล่ตรงนี้มีความคมนะระมัดระวังหน่อยช่วงนี้ปลานิลฮิตมากเพราะว่าคนเอามาทำข้าวหน้าปลาแกะกันตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเขามีข้างล่างด้วยตัดข้างล่างด้วยตรงนี้จะมีกระดูกแข็งๆก็เวลาตัดก็ระมัดระวังจะแข็งหน่อยนะหลังจากได้ปลาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาแล่เนื้อปลาเนี่ยให้หันหัวปลาไปด้านที่เราถนัดแล้วเราจะเห็นเนื้อเขาถูกแบ่งเป็นสองฝั่งจากตัวตรงนี้อยู่แล้วหยิบมีดที่ใช้แล่ข้อดีของมีดแล่เนี่ยคือเขาจะงอได้เราก็จะให้เขางอตามตัวหั่นหัวเขาก่อนกดมีดลงไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาปลายมีดของเราวางเข้าไปแบบนี้ให้ขนานกับเนื้อปลาแบบนี้ทำยังไงก็ได้ให้ปลายมีดอยู่แนบกระดูกสันหลังตรงนี้มากที่สุดเพราะเราจะได้เนื้อของเขาออกมาเยอะที่สุดอย่างนี้นะคะนี่คุณเห็นไหมปลายมีดค่อยๆไล่ลงไปตรงนี้จะเป็นกระดูกค่อยๆไล่ลงไปเราจะเจอกึกจุดหนึ่งตรงนี้ส่วนตรงหางเนี่ยนะคะแทงออกมาทะลุอย่างนี้เลยจากนั้นตัดตรงนี้หนึ่งทีตรงนี้แบบนี้ได้มาหนึ่งชิ้นแบบนี้จะเห็นว่าตรงนี้นานาทำไม่ดียังเหลือเนื้ออยู่ตรงนี้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราก็สามารถเลาะเนื้อตรงนี้ออกมาได้ส่วนข้างนี้เนี่ยนะคะพลิกด้านเวลาพลิกเนี่ยถ้าเกิดหั่นเสร็จแล้วเรากลัวว่าเนื้อมันจะน้อยเกินไปเนี่ยหั่นลำบากเอาปลาวางกับที่แล้วก็หั่นเขาได้ค่ะก็จะให้ปลาของเราเนี่ยชิ้นเท่ากันกับตรงนี้แล้วทำให้เวลาหั่นเราหั่นง่ายขึ้นเราจะได้ปลา2ชิ้นแบบนี้มาหลังจากได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วตรงเนี้ยที่ไม่สวยตกแต่งเขานะคะแบบนี้อันนี้เป็นปลา1ชิ้นของเราและตรงนี้อีก1ชิ้นตรงปลานิลตรงนี้ตรงช่วงพุงอ่ะจะมีกลิ่นดินค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้สับเอาไปทำทอดกรอบแล้วก็เอามากินคู่กับยำก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะเราจะเอาเนื้อของเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดแต่วันนี้เราจะทอดแบบใช้แอร์ฟรายเออร์เอามาทำเป็นข้าวซอยปลานิลกันค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่พริกลงไปเพิ่มด้วยอันนี้เป็นพริกเผากับน้ำมันพริกใส่ลงไปตรงนี้เลยจากนั้นเพิ่มค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่เพิ่มลงไปตรงนี้ได้เผื่อคนทานชอบทานรสจัดให้เขาตักเพิ่มเองพี่ปลามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นใน
ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยยีสต์และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำอุ่นและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมจนก้อนโดเนียนพักทิ้งไว้30นาทีคลึงแป้งชั้นนอกเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนละ40กรัมเตรียมไว้ค่ะคลึงแป้งชั้นในเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนละ40กรัมเตรียมไว้นำแป้งชั้นนอกกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางวางแป้งชั้นในทับด้านบนหุ้มให้มิดรีดเป็นแผ่นบางและพับแป้งเป็นแผ่นยาวรีดต่อให้แป้งบางม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นนำมารีดตามยาวเป็นแผ่นบางม้วนเป็นท่อนกลมอีกครั้งตัดแป้งโดเป็น2ส่วนกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางใส่ช็อกโกแลตชิพห่อให้มิดจากนั้นคลึงแป้งให้บางเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่จนกระทั่งสุกทั้งสองด้านจัดขนมปังพันชั้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเพรสโตเอ็กซ์วิธีทำเพรสโตเอ็กซ์ใส่ใบโหระพาลงในโถปั่นตามด้วยอัลมอนด์อบกระเทียมเกลือหิมาลายันพาเมซานชีสพริกไทยดำต่อด้วยน้ำมันมะกอกจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซอสเพรสโต้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูป่นพริกไทยดำป่นรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองปลานิลของเราหนึ่งตัวเนี่ยนะคะถ้าจะทอดให้กรอบเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้น้ำมันหรืออยู่คอนโดแบบนานๆเวลาทอดของเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหม้อแอร์ฟรายเออร์เนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายเอาปลาใส่ลงในอ่างผสมจากนั้นคุณใช้แป้งทอดกรอบเนี่ยนะคะใส่ลงไปใช้ช้อนเคล้าเบาๆให้แป้งเนี่ยเกาะปลาทั้งชิ้นถ้าเกิดว่ากังวลว่าโอ๊ยมันจะกระด้างหรือเปล่าสามารถเอาน้ำมันมาสเปรย์ได้
หรือถ้าเกิดว่าชอบกับกรอบแห้งๆแบบที่นานาชอบทานเนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็จุ่มลงไปในตัวข้าวซอยอยู่แล้วคุณสลัดปลาแบบนี้เอาด้านหนังขึ้นนะแล้วก็วางลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณได้เลยแป้งวันนี้ของนานาปรุงรสในแป้งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากปรุงรสเพิ่มคุณใส่เกลือพริกไทยก็ได้นะจากแป้งทอดกรอบสูตรปกติใส่ลงไปแบบนี้คลุกสะบัดสะบัดอย่างนี้นะคะคีบแล้วก็วางระหว่างรอปลาของเราสุกกรอบเราจะมาทำตัวข้าวซอยกันค่ะโอเคระหว่างที่เรารอปลาของเราเนี่ยนะคะอยู่ในหม้อทอดลมร้อนเนี่ยนะเราจะมาทำตัวข้าวซอยกันค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะลงในภาชนะวันนี้เลือกใช้เป็นหม้อจากนั้นใส่น้ำพริกข้าวซอยนะคะลงไปผัดน้ำพริกแกงนะคะกับน้ำมันจนกระทั่งมีกลิ่นหอมก่อนเติมกะทินิดนึงก่อนส่วนตัวจะชอบผัดจนกระทั่งกะทิของเราเนี่ยนะคะแตกมันออกมาด้วยก็จะทำให้น้ำพริกแกงของเราหอมยิ่งขึ้นเราจะเห็นมีมันลอยแน่ขึ้นมาเลยผัดไปสักพักนึงเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่ากะทิของเราเนี่ยแตกมันขึ้นมาอย่างนี้เลยน้ำพริกแกงของเราเนี่ยนะคะมีไขมันลอยหน้าแบบนี้ค่อยๆใส่กะทิจนหมดรอเดือดนะคะใส่น้ำซุปลงไปจากนั้นปรุงรสเดือดอีกครั้งก็ใช้ได้เลยเดือดแบบนี้ใส่น้ำซุปลงไปค่ะรอจนเดือดอีกครั้งแล้วเราปรุงรสนะระหว่างรอข้าวซอยเรานี่ใช้ได้เขาจะไม่ได้เหลืองทองแบบเหมือนเราใช้น้ำมันทอดเยอะๆแต่หน้าของเขาจะกรอบกรวบเลยโอเคเดือดแบบนี้เสร็จแล้วมีทั้งกะทิมีทั้งน้ำซุปจากนั้นเราปรุงรสใส่น้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำปลาคนส่วนผสมทั้งสองอย่างจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายเนี่ยคุณจะเห็นสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วนะจัดเสิร์ฟกันค่ะปลานิลของเราในหม้อทอดเริ่มใช้ได้แล้วได้ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดข้าวซอยของเราลงจานเสิร์ฟกันอันนี้บะหมี่ลวกเรียบร้อยเราใส่บะหมี่ลงไปตรงนี้นะคะหมี่เปาะเส้นหนาๆแบบนี้จริงๆเราจะใส่บะหมี่ไม่เยอะเลยเพราะเรามีบะหมี่กรอบอยู่ข้างหน้าด้วยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะตักน้ำข้าวซอยของเราใส่ลงไปโอเคเอาล่ะจากนั้นใส่เนื้อปลาของเราที่ทอดในหม้อทอดลงไปค่ะชึบวางลงไปเลยปลานิลทอดกรอบของเรา3ชิ้นค่ะใหญ่ๆวางลงไปเลยจากนั้นนะคะมีหมี่กรอบตรงนี้ใส่หอมแดงนิดหน่อยต้นหอมหากคุณใส่ผักชีด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นสุดท้ายเนี่ยนะเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่พริกลงไปเพิ่มด้วยอันนี้เป็นพริกเผากับน้ำมันพริกใส่ลงไปตรงนี้เลยจากนั้นเพิ่มค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่เพิ่มลงไปตรงนี้ได้เผื่อคนทานชอบทานรสจัดให้เขาตักเพิ่มเองและนี่เลยค่ะข้าวซอยปลานิลของนานาคุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับการแล่ปลานิลไปลองทำกันดูนะคะรับรองเลยแล่ปลา1ตัวสามารถทำเมนูแสนอร่อยได้ทั้งเมนูของนานาหรือจะใช้ปลาทั้งตัวทำเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จละเราก็จะตักราดบนปลานิลนะคุณผู้ชมราดจากหางปลาไปก่อนเลยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิโอ้โหหอมกลิ่นปลามากน่าทานมากคุณผู้ชมดูเป็นปลานิลที่ดูแพงๆนะก่อนยกออกไปนะคุณผู้ชมผักชีก็วางสักหน่อยจะได้ดูสดๆข้าวสวยร้อนๆโอ้ยรีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะ
บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับใครก็ตามที่ชอบแบบยำโน่นยำนี่พูดแล้วน้ำลายสอคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรับยำไส้ตันแม่บุญล้ำเนี่ยเลิศมากปกติแล้วเวลายำคุณผู้ชมก็จะใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดใส่หวานใส่เค็มก็ธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมลืมไปหรือเปล่าว่าใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำใส่ลงไปหน่อยแล้วก็กลิ่นนูนโอ้ยอร่อยเด็ดแซ่บสะเดิดหอมนูนไปดูเลยครับเริ่มจากใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฟ้าขาวอร่อยแบบต้นตำรับหอมกลิ่นนงสุดๆกลิ่นปลาชัดเจนจากปลาคุณภาพขวดเดียวเอาอยู่ตามด้วยพริกขี้หนูสดสับน้ำมะนาวน้ำตาลเคี่ยวสำเร็จรูปผงชูรสคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ไส้ตันต้มสุกมะเขือเทศราชินีหอมแขกแครอทขูดเป็นเส้นต้นหอมขึ้นช่ายเข้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูยำไส้ตันแม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำนอกจากจะทำอาหารอีสานได้อร่อยแซ่บแล้วยังสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายอร่อยเหมือนมืออาชีพมาทำให้ทานเลยล่ะครับเพียงแค่มีน้ำปลาตราแม่บุญล้ำคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบบ้านๆกับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือปลานิลกรอบกับผลไม้3รสวันนี้วิธีการเตรียมปลานิลของเราจะทำให้ปลานิลของเรามีรสชาติดูดีแล้วก็กลมกล่อมอันนี้ถือเป็นเทคนิคเลยนะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเวลาจะทำปลาทำกุ้งหั่นเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าใส่ถุงมือซะมือไม้เราจะได้สะอาดปลอดภัยคุณผู้ชมเนื้อปลานิลตัวใหญ่เบลเลอร์เบล่าขอดเกล็ดควักไส้ออกให้หมดในนี้คุณผู้ชมโบ๋เบ๋เลยบ้างให้มันถึงกระดูกเลยเนี่ยหั่นไปถือว่าเจอกระดูกตรงนี้เวลาทอดน้ำมันจะได้เข้าไปแล้วเนื้อปลาข้างในจะสุกอ่ะคุณผู้ชมคะบ้างปลาเสร็จแล้วค่ะหยิบมาก่อนเลยคุณผู้ชมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองหยิบมาปุ๊บก็เขย่าทันทีคุณผู้ชมก่อนใช้จะมีรสชาติความเค็มกว่าฝาแดงโดยผ่านการหมักแบบธรรมชาติจะมีกลิ่นโหน่งที่มันชัดนะครับเหมาะสำหรับอาหารประเภทต้มแกงหรือว่าหมักเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการทาไปบนตัวปลาคุณผู้ชมเนี่ยให้เข้าไปในร่องที่เราบ้างไว้ซุกไซเข้าไปในพุงปลาเข้าไปในเหงือกไม่ต้องทาเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีความเค็มเล็กๆอยู่นะคุณผู้ชมนะสูตรนี้มีกลิ่นแบบหนงๆเพราะฉะนั้นเอามาหมักมันจะดูน่ารับประทานมากทาให้ทั่วหมักปลานิลเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมสักชั่วโมงหนึ่งได้ก็จะดีมากเลยให้มันซึมๆแล้วปลาเราจะได้มีกลิ่นนะครับก่อนที่เราจะทอดครับมาถึงเวลาที่เราจะทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดนะครับใช้ขวดนี้ครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันนะครับจะทอดของต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันใส่ไว้เยอะๆเวลาทอดมันจะได้เต็มที่นะคุณผู้ชมเมื่อถึงเวลาจะทอดปลาหมักแล้วคลุกแป้งเล็กๆแป้งประกอบอาหารปลาโกกินะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปทอดนะทอดให้ได้เหลืองตามที่ต้องการถ้าคุณผู้ชมทอดนานปลาก็จะกรอบแต่ถ้าใครชอบให้แบบกรอบนอกนุ่มใน
มั่นใจว่าสุกเพราะเราบ้างลึกถึงกระดูกแล้วก็ไม่ต้องกลัวปลาจะไม่อร่อยนะอุตส่าห์หมักไว้ซะเรียบร้อยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยเอาล่ะครับพร้อมที่จะมาทำเครื่องราดหน้ามันแล้วนะครับเริ่มต้นก็หยิบเลยคุณผู้ชมคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจได้ทั้งทอดและผัดพริกเผ็ดนิดนึงนะคุณผู้ชมเราก็ใส่พริกเหลืองสับพริกขี้หนูสับใส่เยอะหน่อยมันจะได้ซาบซ่าถึงใจแล้วก็กระเทียม3อย่างผัดพอหอมๆไม่ต้องถึงกับแบบเหลืองเกรียมหรืออะไรนะคุณผู้ชมพอเสร็จปุ๊บเราก็จัดการใส่น้ำลงไปเลยหวานนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดี๋ยวนี้สบายน้ำเชื่อมจะใช้สะดวกนะคุณผู้ชมนะแล้วน้ำราดของเราก็จะเงาแล้วก็ดูสวยด้วยใส่นิดเดียวไม่ได้เยอะหวานอย่างเดียวไม่พอเปรี้ยวหน่อยสิคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเพิ่มรสชาติจริงๆคุณผู้ชมครับน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฟ้าสีขาวนะครับเป็นสูตรต้นตำรับจุดเด่นคือกลิ่นหอมโหน่งแรงสุดๆแบบได้กลิ่นแล้วก็นึกถึงความเป็นปลาชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้ทำอาหารประเภทยำตามผัดแล้วก็หมักได้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ผลไม้ลงไปคุณผู้ชมสตรอเบอรี่สับปะรดองุ่นมะเขือเทศแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวคุณผู้ชมกลิ่นเอาละส่วนผสมของเราผลไม้สุกแล้วใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไว้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำราดของเราก็แซ่บๆมันจะเป็นเปรี้ยวหวานที่ดูแบบน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเสร็จละเราก็จะตักราดบนปลานิลนะคุณผู้ชมราดจากหางปลาไปก่อนเลยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิโอ้โหหอมกลิ่นปลามากน่าทานมากคุณผู้ชมดูเป็นปลานิลที่ดูแพงนะยกระดับจานนี้ของเรามากเลยคุณผู้ชมก่อนยกออกไปนะคุณผู้ชมผักชีก็วางสักหน่อยจะได้ดูสดสดข้าวสวยร้อนๆโอ้ยรีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะปลาร้าเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยนะคุณผู้ชมนะเสน่ห์ร้ายกาจจริงๆใส่จานไหนก็ติดใจจานนั้นนะครับกับเมนูปลานิลกรอบกับผลไม้3รสนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ 3:00 น. Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ก่อนจากกันบอกคุณผู้ชมเหมือนทุกครั้งเลยดูแลรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเสมอและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับไม่เข้าไปอยู่ใกล้กับผู้คนที่มันแออัดมากจนเกินไปสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนานาก็เลยมีเมนูโจ๊กไวๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะน้ำซุปร้อนๆของเราใส่เจ้าข้าวที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะคนเรื่อยๆผ่านไป15นาทีโจ๊กของเราจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานโอ้
คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กตำรับดีเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้จัดให้ครับโจ๊กคีโตเราจะใส่ดอกกระหล่ำต้มไปสุกที่สับไว้อุ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ